ซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อมีกระบวนการนะครับในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเรื่องหน้าต่างๆก็ต้องมีผู้ซึ่งลงมาแข่งนะครับซึ่งตัวแข่งหลักก็จะเป็นบ้านใหญ่แล้วก็จะมีซึ่งมีสองเครือข่ายหลักนะครับเท่าที่เห็นแล้วก็ในส่วนของฝ่ายราชการนะครับหรือฝ่ายที่เรามักจะเรียกกันนะครับเป็นคอนเซอร์เวทีฟความมั่นคงก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ประชาชนที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีเครือข่ายนะครับที่จัดตั้งมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีความตั้งใจนะครับคำถามผมประการที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้ามันผลออกมาเป็นแบบเนี้ยผมหมายถึงว่าเขาผู้เล่นก็จะประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าผลออกมาเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่าเราเลือกตั้งโดยตรงเลยไม่ดีหรอกใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าภารกิจของสว.ทั้ง200ท่านเข้าไปเนี่ยนะครับจะได้มาคุยกันว่าคราวหน้าเนี่ยเปลี่ยนเถอะระบบแบบนี้นะครับทีนี้ระบบแบบนี้มันคืออะไรผมพูดซ้ำนะครับว่ามันเป็นระบบที่คือพูดซ้ำคือหมายถึงว่าที่ทำนายไว้เนี่ยมันออกมาตามนั้นทุกอย่างนะครับระบบที่ซับซ้อนขนาดนี้นะครับคนที่จะเข้าไปสู่ปลายทางได้เนี่ยจะได้เปรียบที่สุดด้วยการมีปัจจัย2ประการนะครับ1คือต้องพวกเยอะหรือต้องจัดตั้งพวกให้ได้มากๆนะครับจากข้อมูลที่ทางผู้ซึ่งติดตามสังเกตการนะครับทั้ง Bwatch กับ iLaw เนี่ยนะครับผมอาจารย์ประวิตรก็คุยกันนะครับในมุมนักวิชาการเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เขาวิเคราะห์มาแล้วด้วยนะฮะในทางวิชาการเนี่ยนักวิเคราะห์ต่อมากเลยซึ่งจริงๆเขาวิเคราะห์แล้วนะครับแต่น่าทําให้เป็นวิชาการเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับในระบบมีสว.ที่มันได้ตรงกับวัตถุประสงค์คือผู้แทนประชาชนที่เปิดโอกาสทุกคนอย่างเสมอกันในการเข้าไปเป็นผู้แทนประชาชนนะครับหนึ่งคือพวกต้องเยอะหรือต้องจัดตั้งพวกให้ได้มากแล้วการจัดตั้งพวกให้ได้มากนี้นะครับมันมีค่าสมัคร 2,500 ก็แปลว่ามีทุนทรัพย์กับเครือข่ายนะครับในพื้นที่นะครับยิ่งมากก็ยิ่งได้เปรียบนะครับแล้วตรงนี้ผลก็ออกมาที่อาจารย์พิชัยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ก็คาดการณ์กันว่าในเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ยนะครับของพรรคอันดับ2ซึ่งผู้เล่นโดดเด่นอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเชื่อว่าจะมามากกว่าแต่ปรากฏว่าทางฝั่งบุรีรัมย์ขออภัยที่เอ่ยชื่อจังหวัดนะฮะอันนี้ว่าตามต่อยอดจากของอาจารย์พี่ชายนะครับก็ขึ้นมาเยอะกว่าแล้วก็มีผลทางการเงินอย่างพี่จันจะมีผลทางการเงินนะครับซึ่งผมจะได้พูดในข้อสุดท้ายตรงนั้นทีนี้อันที่2ครับก็คือต้องโชคดีฮะต้องมากันดวงด้วยหนึ่งคือพวกสองคือดวงดวงคืออะไรครับไอตอนจับฉลากไข่เนี่ยมันมี20กลุ่มมานะครับแล้วก็แบ่งเป็น4สายสายหนึ่ง5กลุ่มอาชีพเนี่ยมันไม่รู้จะไปเจอใครใช่ไหมถ้าไปเจอเราคนที่แบบเฮ้ยจะเลือกเราหรือจะเลือกกันนะฮะสนุกกันพูดกลางๆก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ใช่แล้วไปอยู่กลุ่มที่แบบโอ้โหไม่เอาแน่อันนี้ก็ลำบากใช่ไหมครับแล้วไอ้ระบบเลือกกันเองเนี่ยมันต้องจัดฉลากเยอะในระดับท้ายๆนะครับผลก็คือว่าอันที่สองคือดวงคือจับฉลากได้สายที่เป็นมีโอกาสไปต่อสองคือพออันดับท้ายๆคะแนนต้องการจับฉลากอีกก็คือความจริงเรื่องนี้น่าเก็บข้อมูลนะฮะจริงไอรอนเนี่ยขยันมากมีบอสเก็ตข้อมูลทีว่ามีการจับฉลากเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่คนแล้วมีสวท่านใดบ้างที่ท่านมาแบบกันรวมแท้อันนี้ต้องขออภัยนะครับผมเนี่ยมีความสับสนนิดหน่อยเรียกว่าวันนี้ไม่มีว่าที่เหลือมีหนึ่งท่านนะครับก็แต่ว่าในแง่ของการได้เป็นสวแล้วเนี่ยเราจะจัดคุยครั้งนึงเรื่องที่มาของสวให้มันดีกว่าตอนนี้นะครับที่ผมได้พูดไปในตอนแรกนะครับถามว่าระบบการเลือกผู้แทนประชาชนซึ่งต้องมีพวกกับดวงเนี่ยมันคือระบบที่เราโอเคนะครับไม่โอเคใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วก็เกิดการทำนายไว้นะครับต้องมีประเภทที่เรียกว่าจัดตั้งมาแบบไม่ใช่แค่ข้ามอำเภอแต่ต้องข้ามกลุ่มอาชีพจะแค่สองสามอาชีพไม่พอนะมันต้องให้มากๆเพราะว่าถอดลึกไข้ปั๊บเนี่ยจะไปอยู่สายไหนเราก็ได้คะแนนอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดเดียวด้วยนะมันต้องข้ามจังหวัดเพราะพอถึงระดับประเทศปุ๊บมันก็ไขว้กันอีก
ช่ไหมครับเนี่ยใครจัดตั้งได้มากก็จะเข้าไปได้มากแล้วก็เห็นได้ชัดนะครับว่าระหว่างเครือข่ายบ้านใหญ่สองเครือข่ายหลักเนี่ยใครเก่งกว่าหรือใครทำได้ดีกว่านะครับก็เห็นได้ในคราวนี้ทีนี้ถามว่าถ้ามันมีปัญหามากขนาดเนี้ยนะครับตามที่ฟัง iWatch กับ WeLaw ชื่อเมื่อกี้ก็ดีนะมีวอชกับไอรอนคือฟังพูดจนเรียกที่องค์กรผิดเลยนะฮะมันเอาไงดีอ่ะโมคะไปเลยไหมมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามาตรา109วรรค3ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสวชุดที่คสช.เขาเลือกมานะครับก็ต้องขออภัยนะครับสวชุดนี้ก็มีไม่ได้แปลว่าตัวท่านโดยตัวบุคคลเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะฮะเราพูดถึงระบบแล้วก็ที่มาของท่านทำให้ท่านมีความเป็นอิสระนะครับได้มากนะครับมีทิศทางของการทำงานแบบเป็นกลุ่มก้อนนะครับในแง่การให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอแก้ไขมาและในการโหวตองค์กรอิสระเนี่ยท่านมีความเป็นกลุ่มก้อนนะครับที่มันเชื่อมโยงกันกับอำนาจที่เป็นที่มาของท่านเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วท่านจะอยู่ไปเรื่อยๆตามแต่ที่อย่างประกาศผลสวไม่ได้ทีนี้คำถามผมนี่ครับประกาศผลเนี่ยเพื่อให้มาชุดใหม่มาแทนเนี่ยนะโดยหลักนี่ชัดเจนนะครับทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าการเลือกมันเป็นโมฆะนะครับมันเป็นปัญหาที่เป็นคนๆไปคือระบบเลือกสวไม่ดีหรือพรปในการเลือกสวก็ไม่ดีการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ดีไม่พอเนี่ยไม่ได้แปลว่าการเลือกเป็นโมฆะนะครับโดยภาพรวมมันก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่มีคนที่ละเมิดกฎหมายตรงไหนก็แก้เป็นคนๆไปในภาพรวมมันต้องเดินหน้าต่อคำถามผมคือการประกาศเนี่ยเพื่อจะได้สวชุดใหม่เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่เนี่ยต้องครบ200ใช่ไหมถึงจะเป็นวุฒิสภาชุดใหม่มาแทนชุดปัจจุบันผมเรียนว่าในข้อกฎหมายมันมีปัญหาตรงนี้อยู่ทำไมรู้ไหมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีเขียนไว้เหมือนฉบับปี250ก็บอกว่าถ้ามีสวถึง 95% ก็ถือว่ามีสวแล้วก็แปลว่าถ้าไม่ถึงก็ยังมีสวชุดใหม่ไม่ได้อันนี้ไม่ประกาศไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนี้ทำให้เกิดความสับสนว่าแปลว่าต้องครบ200เท่านั้นหรือมีเท่าไหร่ประกาศมาครั้งแรกก็เป็นสวเลยท่านเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ในการตีความได้นะครับทีนี้คำถามคือผมกลับมาในประเด็นนี้นะครับแล้วมันมีจะประกาศก่อนสอยทีหลังแล้วประกาศเท่าไหร่ถึงรู้ว่ามีสวแล้วนี่คือประเด็นนะครับที่ผมจะวิเคราะห์นะครับแต่ว่าข้อสำคัญเนี่ยนะครับผมเรียนว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับมันมีเครือข่ายการจัดตั้งทำได้ผลมากได้ผลน้อยนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับทั้ง 3-4 กลุ่มที่ผมจะวิเคราะห์ไปเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าตราบใดที่ไม่ได้มีการให้ผลประโยชน์ไม่ผิดนะครับเพราะระบบมันออกแบบมาให้ต้องทำแบบเนี้ยต้องจัดตั้งต้องมีพวกต้องสร้างเครือข่ายหรือถ้าคำติดลบคือหัวกันแต่ตราบใดที่ไม่มีการให้ผลประโยชน์นะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ในทางกลับกันครับถ้ามีการให้ผลประโยชน์เมื่อไหร่ผิดกฎหมายทันทีนั่นหมายถึงว่ากกต.ใช้เวลานี้นะครับซึ่งผมตั้งคำถามว่ากี่วันเนี่ยนะเพราะว่าตามพ.ร.ป.มาตรา42การได้ความซึ่งสว.เนี่ยนะครับให้รอผลไว้5วันนะครับผมกลับมาอีกทีนะครับมาตรานี่ครับมาตรา42นะครับคือเมื่อรายงานตามวงเล็บ10ก็คือรายงานเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อวานที่เมื่อวานนี่คือเมื่อวานตอน 5:00 ไม่ใช่เมื่อวานซื้อในเมื่อวานนี้นะเพราะเสร็จในวันใหม่วันหนึ่งนะครับเมื่อรับรายงานแล้วเนี่ยว่าสิทธิ์ท่านแรกของทุกสายเป็นใครกับที่11ถึง15คือสำรองเนี่ยเป็นใครเขาบอกให้รอไว้5วันนะครับไม่น้อยกว่า5วัน
แต่ไม่มีไม่เกินนะฮะปัญหาเรื่องคือมันไม่เหมือนกับการเลือกส.ส.ที่จะมีกรอบเวลานะครับเช่นฉบับ2540กับ250ก็บอกต้องภายใน30วันที่ประกาศผลฉบับ60ก็ขยายเป็นไม่เกิน60แต่ฉบับเรื่องส.ว.เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าไม่เกินเท่าไหร่คือเขียนว่าไม่น้อยกว่า5วันนี่ปัญหาคือต้องจัดไปได้ถึงเมื่อไหร่ไม่มีกรอบเวลานะครับเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นการเขียนกฎหมายที่แปลกไม่น้อยกว่า5วันจะพ้นเมื่อไหร่นะครับวันนี้มันใช้คำว่าไม่น้อยกว่าถูกไหมฮะต้องบอกมันต้องบอกว่าให้รอไว้5วันถ้าเกิน5วันเราเที่ยงธรรมก็ไม่มีปัญหาก็ประกาศพอเขียนว่าให้รอไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นเวลาดังกล่าวพ้นเวลาไม่น้อยกว่า5วันนึกออกไหมฮะมันมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ตีความได้ว่าถ้าพ้น5วันไปแล้วนะครับถ้ากกต.เห็นว่าคุณกรรมการ7ท่านการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศผลนะครับจิตวิจารณ์ต้องเป็นสานะครับคือ10ท่านแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพก็เป็นส.ว.ท่านที่11ถึง15แต่ละกลุ่มอาชีพก็เป็นสำรองแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งตัวสำรองจะขึ้นมาตอนไหนครับท่านซึ่งเป็นตัวสำรองนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เป็นนะครับเพราะมันมีมาตรา45นะครับถ้าหากว่าคือเขาก็รู้ว่าการเลือกสวใหม่จะเลือกยังไงท่านนึกไหมครับถ้าจะต้องเลือกสวขึ้นมาแทนคนที่เกิดมีลาออกมีเสียชีวิตไปเนี่ยได้โดนสอยไหมเนี่ยมันจะเริ่มเลือกยังไงตั้งแต่อำเภอจังหวัดประเทศขึ้นมาใหม่ควายกันยังไงใช่ไหมก็เลยมีระบบสำรองแล้วระบบสำรองทำให้เมื่อมีใครต้องพ้นตำแหน่งไปเมื่อเหตุใดสำรองก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับอันนี้คือระบบของเรานะครับทีนี้ผมเรียนว่ากลับมาในข้อเรื่องความผิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับนะครับประโยชน์อื่นใดนะครับที่คำนวณอาจจะได้เป็นตัวเงินเนี่ยนะเป็นความผิดทางอาญานะครับมีโทษจำคุกนะครับแล้วก็มีโทษตัดสินเลือกตั้งด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่คนเขารอฟังกันคือว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยท่านจะสอยใครไม่เรียกว่าสอยนะถ้าปรากฏหลักฐานในขณะนี้ใน5วันเนี่ยใช่ไหมครับว่าใครที่มีพฤติการเช่นนี้ท่านก็ต้องแม้จะอยู่1ใน10ก็ประกาศไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องตัดออกไปแล้วก็16ก็เลื่อนขึ้นมาเป็น15อะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะทีนี้ปัญหาคือหลักฐานมีแค่ไหนในการดำเนินการตรงนี้นะครับผมเรียนว่าอันนี้ผมพูดในกรอบเวลา5วันนี้ก่อนนะใน5วันนี้จริงๆแล้วเราต้องทำซึ่งผมเข้าใจว่าทำอยู่นะครับคือดูตรงเนี้ยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับแม้จะมีหลักฐานผมชี้ว่ามีการหัวกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเรื่องการให้ประโยชน์เนี่ยเขายังไม่ผิดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหลักฐานแล้วกกต.ก็เลยไม่ทำอะไรถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้เห็นได้ว่ามันน่าจะมีการให้ประโยชน์กันกกต.ก็ต้องไปหาหลักฐานมานะครับคือผมพูดเป็น2ด้านนะเขาไม่ผิดนะถ้าไม่มีหลักฐานแต่ไม่ใช่ว่าพอไม่มีหลักฐานก็ไม่ต้องทำอะไรแม้มีหลักฐานแต่ถ้าหากมันมีสถานการณ์แล้วบ่งชี้ว่ามันน่าจะมีความผิดสังเกตบางอย่างที่อาจจะผิดกฎหมายในแง่ของการให้ประโยชน์ก็ต้องดำเนินการนะครับทีนี้ข้อหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นการดำเนินการนะครับโดยกรรมการบริหารพรรคนะครับส.ส.สภาท้องถิ่นนะครับผู้ลงในหน่วยใดๆก็แล้วแต่กระทำการใดๆเป็นการช่วยให้ผู้สมัครผู้ใดเลือกเป็นสมาชิกผู้พิจารณาเนี่ยอันนี้แม้จะไม่ให้ประโยชน์ใดๆนะครับก็เป็นความผิดอาญาครับนี่ผมเรียนว่ามันมี2ด้านนะการหัวกันถ้าไม่ประโยชน์เนี่ยนะครับใดๆเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองเป็นผู้มีตำแหน่งใดๆทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นแม้จะไม่ให้ประโยชน์ใดๆแต่ถ้าช่วยเมื่อไหร่ก็เป็นความผิดครับอันนี้คือสิ่งที่กกต.ต้องทำใน5วันนี้นะครับถ้าหากปรากฏหลักฐานครับอันควรเชื่อว่ามันเกิดเหตุใดๆนะครับ2ประการนี้1มีการให้ผลประโยชน์นะครับมีโพยชัดเจนอะไรต่างๆไปดูซิว่ามันเป็นโพยที่แลกกับผลประโยชน์หรือเปล่าและ2ครับแม้จะไม่มีโพยที่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นการดำเนินการของคนพรรคการหรือท้องถิ่นราชการนะครับก็เป็นความผิดก็ต้องดำเนินการนะครับ
คือจัดทำเสนอให้สัญญาว่าจะให้นะครับจัดเตรียมจะให้ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินถ้าอะไรที่อาจคำนวณเป็นเงินก็เข้าขายดีทั้งหมดนะครับทีนี้คำถามผมเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องแล้วถ้าประกาศไปก่อนแล้วสอยที่หลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็มาตรา62เขียนไว้นะครับที่พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.นะครับคือเมื่อประกาศผลตาม42แล้วนะครับคือ10คนแต่ละกลุ่ม20กลุ่มเป็นสว.แล้วสำรองอีก5คนแต่ละกลุ่มรวมเป็น100คนเนี่ยพอประกาศผลปั๊บนะครับถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการทุจริตนะครับหรือรู้เห็นกับการกระทำของผู้คนอื่นนะครับอันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปในสื่อที่ทำก็กตร้องต่อศาลฎีกานะครับเพื่อดำเนินการเพิกถอนเพิกถอนก็คือพ้นตำแหน่งแล้วสำรองก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นระบบที่เรียกว่าถ้าประกาศก่อนก็สอยทีหลังได้ตามมาตรานี้นะครับซึ่งคำถามคือว่าแล้วก่อนประกาศก็ดำเนินการไปเลยนะครับทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมอีกข้อนึงนะครับคือเรื่องคุณสมบัตินะครับดังที่ทางไอลอว์ของ B-Watch นะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตมาว่าอาจจะมีผู้ซึ่งเป็นว่าที่แล้วนะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรือเปล่าตรงนี้ก็สะท้อนปัญหาอีกข้อนึงนะครับเป็นข้อที่สำคัญนะครับนอกจากระบบที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีโชคแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครมีอิทธิพลอะไรบางอย่างนะครับกับผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต่อรับสมัครได้ก็ได้เปรียบเลยเพราะกลุ่มอาชีพ20กลุ่มเนี่ยสามารถเลือกลงได้1คนเนี่ยมันเลือกลงได้หลายกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพที่จะประหลาดคือหมายพวกเราเนี่ยอาจมีได้มากกว่า1อาชีพแต่ว่าระบบที่เราทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างหลวมมากในการจะเลือกลงอาชีพอะไรคือดูเหมือนกับว่าไม่ต้องเป็นจริงๆก็ได้แต่อยากเป็นหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงก็ดูจะเป็นได้แล้วอันนี้มันก็ดูหลวมไปทีนี้ข้อสำคัญที่เป็นปัญหาเลยครับไอ้ความหลวมไปเนี่ยนะครับมันเอื้อประโยชน์ได้เช่นจริงๆไม่ใช่อ่ะแต่มาสายนี้โอกาสดีมากก็ให้สมัครได้ประการที่สองครับมันมีหลักฐานนะครับที่เชื่อได้นะครับว่าบางอำเภอเนี่ยมีการให้ข้อมูลกับผู้สมัครในวันหลังๆว่ากลุ่มนี้คนสมัครเยอะแล้วให้มาลงกลุ่มนี้อันเนี้ยนะครับเป็นการทำให้การกระจายเครือข่ายแบบมุ่งเป้าเนี่ยมันได้ผลอันนี้คือปัญหานะครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่ทั้ง Rewatch และ iLaw ได้ข้อมูลมาต้องดำเนินการอย่างไรผมคิดว่าถ้าตามระบบเนี่ยนะครับที่ผมได้ชี้เห็นนะครับมันก็มีก่อนประกาศกับหลังประกาศใช่ไหมครับเราก็ต้องดำเนินการนะครับถ้าเป็นเรื่องของการคัดค้านว่ามีผู้สมัครผู้ใดนะครับที่น่าจะไม่ชอบในขั้นตอนใดๆก็ไปร้องที่กกต.มาตรา64ในภายใน3วันปัญหาคือถึงแค่พรุ่งนี้เท่านั้นแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ซะด้วยดิไม่ทราบพรุ่งนี้กกต.เขาทำงานนะภายใน3วันทั้งวันไม่จบวันเสาร์คือพรุ่งนี้ตรงอาจารย์ครับวันพฤหัสเป็นวันแรกทีนี้ปัญหาคือภายใน3วันเนี่ยมันถึงตีห้าแล้วเมื่อวานมันนับถึงวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็มีประเด็นนะครับแต่ถ้าจะร้องว่ากกต.นะครับมีการดำเนินการเจ้าที่ท่านใดก็แล้วแต่เกิดไม่ชอบขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่ากกต.ก็เหนื่อยนะเจ้าที่ทำงานดีก็มากแต่เราพูดถึงคนที่ทำแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ไปร้องที่ศาลฎีกาข้อหมายคืออย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัตินะครับรับมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทั้งตัวผู้สมัครด้วยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนี่นะครับทีนี้ผมพูดอีกข้อนึงนะครับก่อนจะมาสรุปนี่นะฮะคำถามคือถ้าหากว่าตัวผู้ซึ่งเป็นว่าที่เนี่ยมีการกระทำที่ผิดกฎหมายก็หลุดไปเลยใช่ไหมฮะจะเป็นก่อนประกาศหลังประกาศก็แล้วแต่หลังประกาศคือไปสอนที่หลังนะครับแต่คำถามคือว่าถ้าคนที่มีปัญหาทำผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายรับประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไม่มีประโยชน์ก็จริงแต่เป็นเรื่องที่ได้มาเพราะมีคนของพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ท้องถิ่นไปช่วยถ้าหากเป็นผู้ซึ่งไม่ได้เป็นว่าที่ล่ะแต่เป็นผู้ซึ่งเลือกก็ทำให้ว่าเขาได้เป็นสว.เนี่ยจะจัดการยังไงแล้วจะ
สอยไปถึงไหนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในระดับอำเภอมันมีผลยังไงทีนี้ผมเรียนว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันกลับไปย้อนเลือกอำเภอจังหวัดไม่ได้จัดการได้เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ต่อเช้า27นั่นคือถ้าเกิดคนไหนที่ทำให้คะแนนคนนี้ได้แล้วปรากฏหลักฐานว่าเขาไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีกฎหมายก็ต้องหักคะแนนออกไปวิธีการที่ในทางคิดทั้งระบบนะครับต้องทำแบบนี้ก็ต้องหักไปทั้งสายเลยนะครับเพราะมันจะย้อนกลับไปเลือกอำเภอจังหวัดไม่ได้ก็ต้องหักแบบนี้นะครับอันนี้คำถามคือกกต.จะทำได้ทันภายใน5วันไหมเนื่องจากว่ากลับไปที่ประเด็นแรกนะครับถ้าหากไม่มีการเลือกสว.ชุดใหม่ขึ้นมาแทนสว.ชุดปัจจุบันก็อยู่ต่อแล้วกรอบเวลาไม่ดีว่าจะไปได้ถึงเมื่อไหร่นะครับดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเวลา5วันเนี่ยผ่านไปเนี่ยนะครับกกต.ก็ต้องทำให้เร็วที่สุดถ้าปรากฏหลักฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้คำถามคือเนี่ยกลับมาที่มาตรา12ทีนะครับคือถ้ามีหลักฐานควรเชื่อว่าการเลือกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นสอนที่หลังเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือผมนะครับหลายมาตราแต่ผมเองก็งงนะฮะเนี่ยให้ประกาศผลการเลือกนะครับเมื่อพ้นเวลา5วันนะถ้าเห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมนะครับผมคิดว่าถ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน5วันแล้วก็ประกาศผลไปแล้วก็มาสอยเป็นรายไปนะฮะถ้าหากว่าใน5วันยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือไม่เพียงพอแต่ประการที่2เนี่ยคือว่าถ้ากกต.เขาบอกว่าโอ้โหมันไม่ถูกต้องไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมดังนั้นก็จะขอให้ไม่ประกาศวันที่2วันกรกฎาคมคือ2กรกฎาคมวันเมื่อครบ5วันนะฮะคำถามคือแล้วจะไปได้ถึงเมื่อไหร่ไม่มีกรอบเวลานะครับผมจึงขอสรุปนี้ก็ว่าถ้ากกต.จะขยับกรอบเวลา5วันออกไปเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับว่าขยับไปกี่วันเรื่อยๆไม่ได้แล้วต้องชัดเจนว่าที่ขยับไปเพื่อจะจัดการจริงๆต้องมีใครล่วงไปเพราะมีหลักฐานแล้วนะครับจะบอกว่าตอนนี้ยังดูนั้นนี่ขอเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ไม่ได้เพราะว่าการเลื่อนออกไปเท่าไหร่คือการต่ออายุของสว.คสช.ไปนานเท่านั้นนั้นตรงนี้ต้องมีความชัดเจนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มีแนวโน้มเนี่ยนะครับว่าจะถูกตีความเนี่ยคือแนวโน้มคือว่าต้องครบ200คือจะมีสว.ใหม่นะครับเพราะจะไปเทียบเคียงกับการเลือกตั้งในปี2549 2เมษายนเลือกส.ส.ไม่ครบ500คนสภาผู้แทนก็ไม่เกิดถึงได้เกิดฉบับ50ไงว่าได้ 95% ก็ถือว่าเกิดแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแนวโน้มคือถ้าไม่ครบ200เนี่ยก็จะไม่ต่อการดังนั้นผมคิดว่าดำเนินการประกาศให้ครบแล้วสอยทีหลังดีกว่าโดยช่วงก่อนประกาศก็ทำให้เที่ยงธรรมที่สุดเท่าที่มีหลักฐานดำเนินการถ้ามีเหตุใดต้องขยับไปเกินกว่า5วันกกต.ต้องมีความชัดเจนว่ามีหลักฐานอย่างไรที่ทำให้ต้องขอเวลา3วันอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความชัดเจนไม่ใช่เรื่องนี้นะครับแล้วผมคิดว่าแบบนี้นะครับการที่จะมีสว.ชุดใหม่นะครับแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ายังไม่เป็นที่เราคาดหวังนะครับเพราะว่าเนี่ยพบว่าเนี่ยมีเหมือนเครือข่ายจัดตั้งนะครับมีบ้านใหญ่มีอะไรแบบนี้เข้ามาเนี่ยผมก็ชวนให้เปรียบเทียบกับสว.คสช.กับว่าจัดอย่างไรเนี่ยนะครับตอนนี้สว.ชุดว่าที่ที่ถูกเนี่ยครับไม่มีใครแค่กลุ่มใดหรือคนใดมาครอบงำได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดติดต่อไปแล้วนะครับในส่วนของเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ถึงครึ่งนะครับเมื่อไม่ถึงครึ่งเนี่ยก็เกิดการที่จะเรียกว่ารับฟังนะครับเสียงของประชาชนนอกสภามากขึ้นนะครับเพราะว่าในเมื่อเสียงไม่ถึงครึ่งไม่มีใครเสียงถึงครึ่งเนี่ยก็ต้องฟังเสียงนอกสภาต้องขอความสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องดีกว่านะครับ
ที่จะให้สวชุดคสช.เขาอยู่ต่อไปเรื่อยสรุปนะครับผมคิดว่าประกาศผมก่อนแล้วสอบที่หลังโดย5วันนี้นะครับเร่งตรวจสอบทุกสิ่งอย่างที่ทันเวลาที่สุดแล้วใครที่มีหลักฐานที่ทำผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าตกไประดับถัดไปก็เรื่องขึ้นมานะครับแล้วถ้าหากมีความจำเป็นจะเกิน5วันก็ประกาศออกมาครับว่าจะเป็นยังไงครับแล้วจะต้องมันจะคุ้มยังไงกับประกาศช้าออกไปต้องมีความชัดเจนเรื่อยๆไม่ได้สุดท้ายครับวงจรปิดทุกตัวนะฮะรอบทุกตัวนะครับเห็นว่ารอบเช้าเนี่ยทุกกลุ่มอาชีพมี4กล้อง5กล้องเนี่ยต้องเป็นสาธารณะครับหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมถึงคะแนนต่างๆทั้งหมดด้วยนะครับง่ายๆคือผมพูดไปนี่คือเพื่ออะไรครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะครับกกต.ทำเองอาจจะไม่ดูได้ไม่ทั่วนะครับให้ประชาชนทั้งประเทศเขาช่วยตรวจสอบสงสัยวงไหนรอบเช้ารอบบ่ายกลุ่มใดก็รูกล้องกันเลยนะครับแล้วถ้าพบหลักฐานเนี่ยก็เดี๋ยวมาสอบที่หลังกันได้อันนี้ฮะจะเป็นการแก้ไขนะครับในสิ่งที่คนเขาคลางแคลงว่ากกต.เอ๊ะทำไมถึงไม่เปิดโอกาสนะครับวันที่6เนี่ยก็ให้แค่15คนเท่านั้นแล้วก็อยู่ข้างบนกล้องก็ไม่ต่อเนื่องนะครับมีการเปลี่ยนมุมอะไรแบบนี้นะครับคนจะได้แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะน้อยความคาดหวังแต่ถ้าหากตอนนี้เนี่ยยังแก้ไขยังพอเอาความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนกลับคืนมาได้นะแต่ต้องทำให้มันเป็นของสาธารณะนะครับคือคลิปนะครับกล้องทุกตัวที่บันทึกอะไรไว้ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ลงจากคะแนนต่างๆทั้งหมดนะครับตรงนี้จะช่วยได้นะครับแล้วผมคิดว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในการเมืองจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็เข้าสู่การจบสิ้นไปนะครับของสว.ที่คสช.เขาเลือกไว้นะครับจากนี้ไปนะครับจะเป็นเรื่องของสภานะครับที่ประกอบด้วยสส.แล้วก็สว.ที่แม้ว่าจะมีระบบในการได้มาซึ่งมันยังไม่ดีแต่มันดีกว่าสว.แต่งตั้งที่มาจากคสช.นะครับแล้วการที่จะกลับสู่การเป็นประชาธิปไตยนะครับที่ไม่ใช่การถูกครอบงำล็อกเอาไว้จากคณะรัฐประหารขึ้น10ปีมาแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทั้งเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆนะครับก็ไม่ว่าทั้ง200ท่านท่านจะมีที่มายังไงนะครับท่านจะมีใครสนับสนุนท่านหรือเป็นเครือข่ายผลประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้าท่านเอาความเป็นผู้แทนของชาวไทยเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยนั้นใหญ่กว่าคนที่สนับสนุนท่านคือเข้ามานะครับแล้วผมเชื่อว่าเรามีความหวังครับที่ทำให้มีสว.นะครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนองค์ชนชาวไทยอย่างน้อยดีกว่าชุดปัจจุบันการของผมครับการบริพูดเนี่ยในด้านหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนผัดเปลี่ยนองค์กรสัตว์ต่างๆเราก็คาดหวังว่าจะเกิดการผัดเปลี่ยนองค์กรสัตว์ให้เกิดองค์กรสัตว์ที่ในการที่โยงกับผู้ยืนหน้าหมดไปแล้วก็องค์กรสัตว์ที่อิสระนะครับอย่างแท้จริงได้มากขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าก็ยังลำบากอยู่ภายใต้ผลของการเลือกสวแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นให้เห็นว่ามันจะดีขึ้นนะครับถ้าเราไปถูกทางนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดนะครับที่ได้สวเกินครึ่งไม่เกินนะไม่ใครเกินนะดังนั้นเนี่ยมันต้องเกิดการเจรจาเกิดการต่อรองเกิดการประนีประนอมแล้วเสียงของสว.นะครับซึ่งผมขอเรียกจะเรียกว่าเป็นสว.ภาคประชาชนก็ได้หรือสว.ซึ่งก็อยู่ใต้อานัตของใครก็ได้อานัตของเขาคือปวงชนชาวไทยเท่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดหวังนะครับจริงๆผมเชื่อมากกว่าตัวเลขที่พูดกัน20คนนะฮะเราจะเพิ่งไปสรุปว่าเฉพาะคนที่เรารู้จักนะนี่คือสว.ภาคประชาชนนะมี
ตัวจริงทุกท่านก็เป็นภาคประชาชนแหละถ้าหากว่าท่านคำนึงถึงว่าสวคือผู้แทนประชาชนชาวไทยแต่ความแตกต่างของสวภาคประชาชนกับสวที่อยู่ใต้อำนาจถือว่าท่านไม่ถูกใครสั่งได้ท่านอิสระนั่นแหละครับผมเชื่อว่ามีมากกว่าเท่าที่เราพูดกันแล้วต่อให้มีสวที่อยู่ใต้อำนาจของกลุ่มการเมืองแต่ไม่มีกลุ่มการเมืองใดนะครับที่ได้ตัวเลขเกินครึ่งเมื่อไม่เกินครึ่งนะครับในการเลือกองค์กรอิสระจะเป็นตุลาการศาลฎีกา กตปปช.เนี่ยมันไม่มีใครกำหนดได้ว่าต้องคนนี้มันต้องเกิดการต่อรองกับสว อื่นๆแล้วตรงนี้ครับสวภาคประชาชนซึ่งผมเชื่อมีมากกว่าที่เราพูดกันจะมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการเสียงไปเติมให้ได้เกินครึ่งนะครับสิ่งที่ช่วยตรงนี้ได้นะครับผมขอเสนอนี้ครับว่าทำให้กระบวนการในสว.จากนี้ไปนะครับในการเลือกองค์กรอิสระให้มันโปร่งใสในกระบวนการครับผมยืนยันข้อมูลของอาจารย์ปรวิทย์อีกทีนะครับว่าในการเลือกองค์กรอิสระในร้อยกว่าคนนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมามี17คนนะครับที่สว.ชุดเนี้ยชุดที่มาจากคสช.เนี่ยเขากดปุ่มไม่เอาทั้งที่กรรมการสรรหาเขาคัดมาอย่างดีแล้วไม่เอานะครับถามว่ามีโพยไหมก็เป็นที่รู้กันนะครับทีนี้ไอ้สภาพการแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะไม่มีใครคุมได้แบบนั้นอีกต่อไปมันจะกระจายไม่มีใครเกินครึ่งดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราใส่กระบวนการของการ เลือกองค์กรสามบทให้เปิดเผยโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมไอ้กระบวนการอันไม่ชอบมาพากลมันจะหมดไปแล้วผมคิดว่าจุดเริ่มต้นก็จะเกิดได้จากสวภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นหลักสิทธิ์กี่สิทธิ์ก็แล้วแต่ให้ผลักดันกระบวนการนี้ว่าจากนี้ไปในการเลือกสรรหาศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.นะครับไม่ใช่แค่กรรมการสรรหาทำกันเองแต่กระบวนการสรรหาต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยให้ได้คนที่เป็นอิสระแล้วก็ทำงานเป็นนะครับเข้าไปเป็นองค์กรอิสระผมว่าตรงนี้เรามีความหวังนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับเรื่องของ Senate Watch ก็ดีเรื่องการผลักดันนะครับให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกองค์กรอิสระก็ดีคือเครื่องมือสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นที่ผ่านมาสิ่งที่จะเป็นตัวทดสอบนี่ก็คือเราติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ปรวิทย์ทำนายหรือว่าแนวทางที่ผมเสนอว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยจะทำยังไงเป็นจริงหรือไม่ให้ดูตอนที่เขาเลือกประธานวุฒิสภาท่านจะเห็นได้ชัดนะครับในสภาพการที่ไม่มีกลุ่มการเมืองใดคุมเสียงได้เกิดขึ้นเสียงของภาคประชาชนจะดังขึ้นยังไงถ้าเราไม่เป็นนะครับดังนั้นผมก็มองด้วยความหวังนะครับดังนั้นก็ตรงกันหมดนะฮะก็ประกาศก่อนสอนที่หลังนะครับโดยในช่วงนี้ถ้าหากใครมีคำถามชัดเจนก็ไม่ต้องประกาศนะครับเลื่อนคนถัดไปขึ้นมาเลยถ้ายังไม่ชัดเจนต้องใช้เวลาก็ประกาศก่อนแล้วไปสอนที่หลังนะครับแบบนี้เราเดินหน้าต่อไปได้ครับ